ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by Tap Chao Mom ในคลิป EP วันนี้กลับมากับการรีวิวอีกแล้วนะครับผมนะกับการรีวิวนี่ครับผม The Dark Lens Cinemoli น้องๆบอกอ้าวพี่มันออกไปแล้วจะรีวิวอะไรอีกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในเวอร์ชั่นภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าบล็อกใหญ่นะครับอาจจะแพงไปน้องๆหลายคนอาจจะแบบหาซื้อไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดต้องซื้อตามเซเว่นอะไรอย่างนี้นะครับนะเขาเลยทำบล็อกเล็กออกมาให้นะครับนะโดยรหัสเนี่ยมันจะเขียนเหมือนกันเลยว่า VGT GLD01 นะครับเป็น Legend Deck Set นะครับผมนะแต่ว่ามันไม่ Full Option แค่นั้นเองเพราะว่าถ้าชุดนั้นมันจะเขียนว่า Full Option นะครับนะก็มาดูครับหน้ากล่องก็เป็น Buster Dark Diablo นะครับแล้วก็จะมีรูปเลนกับ Buster Dark นะครับนะแล้วก็ข้างหลังจะเขียนไว้ว่ามีการ์ด Shadow Paladin ทั้งหมดแค่37ใบเท่านั้นเองนะครับนะก็เป็นชุดหนึ่งแหละนะครับที่มีการ์ดน้อยมากนะครับเอาจริงๆนะโอเคเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าครับวันนี้ก็คือพี่ก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันเรามาแกะพร้อมน้องๆเลยนะครับนะนี่ปึ๊บนะครับโอเคก็ข้างในก็จะมีไม่มีสนามไม่มีอะไรให้ครับแล้วก็มีรายชื่อจำนวนการ์ดอะไรให้นะครับแต่ว่าไปอ่านจำนวนการ์ดทำไมล่ะเนี่ยเราจะรีวิวกันแล้วนะครับผมก็ดูของจริงไปเลยนะครับนะโอเคเราจะทำการดูข้างหลังก่อนอุ้ยข้างหลังเป็นสไตล์แสดงว่าไม่มีใบโฆษณานะครับรอบนี้นะครับโอเคไหนดูที่ข้างหลังมีอู้ DS อู้ Maelstrom เดี๋ยวใช้ได้ข้างหลังเดี๋ยวไว้รีวิวมีคลิปรีวิวก็คือมันจะแถมการ์ดใน FC นะครับนั้นให้ด้วยนะครับซื้อ1กล่องนี่ได้การ์ด FC ถึง1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13ใบเลยทีเดียวซื้อกล่องเดียวนี้ได้การ์ดถึง13ใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เก็บไปก่อนนะครับนะแต่ทีนี้การ์ดใน LD ดีกว่านะครับนะโดยน่าจะมีแค่หน้ากล่องใบเดียวที่เป็นฟอยล์นะครับนะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าได้อะไรต้องบอกก่อนชุดนี้พี่จะไม่รีวิวสกิลแล้วนะเพราะว่ามันทับกับชุด LD ชุดนั้นนะครับนะก็จะมีบัสเตอร์ดาครับ2ใบใบนึงจะติดฟอยล์ใบนึงจะไม่ติดฟอยล์นะครับนะก็จะตามนี้นะครับแล้วก็ Phantom 2ใบนะครับนะโดลิน2ใบนะครับทัมเปส2ใบตัวเซฟ15,000 2ใบครับเกียร์3อีกตัวเป็นตัวรอง2ใบ PG ที่ว่ามีเทค2ใบคลาดัส2ใบซาลอน2ใบครับแล้วก็มาฮา2ใบแล้วก็ตัวเริ่ม1ใบพี่ขอวางตัวเริ่มไว้ตรงนี้นะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นทริกเกอร์ครับทริกเกอร์ก็จะมีจั่วครับผม4ชี4ชี้อีก4ชี้เป็นชี้มี2แบบครับชี้อย่างละ4นะครับอาจจะมองไม่เห็นหน่อยสุดท้ายก็จะเป็นฮิล4นะครับผมก็แสดงว่าถ้าเราเปิด2กล่องเนี่ยเราจะเล่นได้นะครับนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขยับกล่องนิดนึงเพื่อให้เห็นหมดนะครับก็จะเท่ากับว่าเราเปิด2กล่องเนี่ยจะเล่นได้นะครับนะใครที่อยากได้ LD แบบเอ้ยยังไม่มีตังค์ซื้ออะไรนะครับซื้อชุดนี้ก็โอเคเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจะได้ทําเป็ดถึง4ใบเพราะว่าท่านเปิด LD กล่องเนี่ยมันจะให้มาแค่3ใบนะครับนะได้4ใบไปเลยนะครับนะก็โอเคครับนะก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่เข้ามาดูนะเรื่องรีวิวสกิลก็ไปดูในคลิปตอนที่เปิด LD ชุดใหญ่ไปแล้วกันนะครับนะทั้งหมดก็จะมีตามที่น้องเห็นนะครับนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามและชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วฝากเพจเราช่องเราเป็นกาดไฟ Thailand ทาง Channel จะมีคลิปรีวิวดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณร้าน CJR ไม่กับพาซ่าชั้น5ผู้ดูเพจเราช่องเราทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิป EP หน้าพวกเราสวัสดีครับ